แบ็คกราวด์ไหมที่คุณพรเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังไหมเห็นนะแบ็คกราวด์ครับยากของกล้องสวัสดีครับผมธีรัชชัยน้อยนะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยวิจารณ์นะครับวันนี้วันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563นะครับเวลา1ทุ่มนะครับ19นาฬิกานะครับหลังจากที่คุณธนพัฒน์อุดมพันธ์ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วและแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.บางแก้วผลเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับป๋าจนไก่ไทยอ่อนและก็ป๋าธรรมรัตน์นาสาชาติเบื้องต้นต้องขอบคุณหัวหน้านันพงเกลือนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับทีมนักลงดาดเถื่อนของพวกเรานะครับก็ส่วนหนึ่งก็มายืนยันตัวตนด้วยว่าหนังสือพิมพ์นะครับของข่าวตำรวจและท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือพิมพ์ก็เป็นข่าวออนไลน์นะครับก็เพื่อยืนยันตัวตนว่ามีจริงไม่ใช่เหมือนที่เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยนะครับที่ออกแนวล้อเลียนว่าของจริงหรือของปลอมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าตรงนี้เป็นของจริงนะครับเบื้องต้นต้องอธิบายกับพี่น้องอย่างนี้ก่อนว่าที่เรามาดำเนินการกล่าวร้องทุกข์และกล่าวโทษเจ้าหน้าที่จราจรคือเราไม่ได้ระบุตัวตนว่าเป็นใครบ้างไม่เอ่ยชื่อเจ้าหน้าที่จราจรแต่ผมใช้วิธีคือประมาณนะครับเจ้าหน้าที่จราจรที่สถานีตำรวจภูธรบางแก้วน่าจะไม่เกิน40ท่านเพราะฉะนั้นทุกคนถ้ามีลายเซ็นลงไปในใบสั่งแต่ละฉบับนะครับก็อย่างนี้ครับพวกเราไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าสุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่พวกท่านก็ต้องอย่างที่ป๋ายังไกบอกครับว่าถ้าผิดท่านต้องเอาตำแหน่งมาแลกเอานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใบสั่งที่ท่านใช้เนี่ยนะครับกฎหมายมันประกาศใช้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2562มาแล้วแต่ทำไมมันยังมีการเอากระดาษเราเรียกว่ากระดาษแล้วกันนะครับที่กฎหมายมันยกเลิกไปจนไม่มีสภาพบังคับแล้วยังใช้ได้แล้วก็ยังมาเรียกเงินค่าปรับได้เพราะนั้นข่าวสารตรงนี้ก็ส่งถึงพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านนะครับว่าถ้าเป็นคำสั่งถ้าพูดง่ายๆว่าเป็นคำสั่งที่นายบอกว่าตำรวจชั้นผู้น้อยต้องปฏิบัติตามคำสั่งนายนะครับเพราะนั้นถ้าการสั่งนี้ถ้าสั่งออกไปตั้งด่านแล้วใช้ใบสั่งที่ไปบังคับประชาชนให้มาเสียค่าปรับผมถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็มันจำเป็นครับการที่เราจะหยุดยั้งเมื่อคดีเราคือร้องไปแล้วนะครับร้องไปแล้วแต่มันหยุดยั้งไม่ได้เนื่องจากว่าทางผู้กับแต่ละสน.หรือบางสน.ก็ยังสำคัญในข้อความว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะนั้นมันก็มีข้อโต้แย้งกันสุดท้ายปลายทางเราชี้ไม่ได้ตำรวจเถียงไปก็เท่านั้นพวกเราจะไปเถียงกับผู้ที่มีอำนาจที่จะใช้เราก็คิดว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนชี้ผิดชี้ถูกก็คือศาลนะครับเพราะฉะนั้นคดีพวกนี้มันต้องนำขึ้นสู่คนที่เขามีหน้าที่และมีอำนาจที่จะชี้นะครับ อย่างบางแก้วนี้นะครับที่ผมนะครับเลือกว่ามันต้องแจ้งความดำเนินคดีก่อนเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่ตอนนี้ด่านอาจจะน้อยลงนะครับการไปตั้งด่านก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เหมือนระมัดระวังกับการที่ไปตั้งนะครับเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่ว่าโอ้ท่านตั้งนี้มันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ท่านได้ขออนุญาตทางอธิบดีกรมทางหลวงหรือไม่เท่าที่เราทราบตามกฎหมายนี้ท่านอธิบดีท่านก็อนุญาตไม่ได้ถ้ากรณีที่จะอนุญาตให้เอากลวยเอาอะไรมาปิดกั้นช่องทางเดินรถนี้มันเป็นเฉพาะประเด็นที่จะมีการซ่อมทางจะมีการตั้งเสาไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นการอนุญาตกันไปอย่างนั้นแต่ไม่ในกฎหมายไม่มีระบุว่าอนุญาตให้ตั้งด่านเพราะฉะนั้นด่านมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ประเภทนะครับแค่ไม่กี่ประเภทเองนะครับคือด่านความมั่นคงด่านถาวรด่านเขาเรียกอะไรด่านกักกันสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือด่านที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นคนอนุญาตนะครับไม่ใช่ว่าพูดง่ายๆว่า
การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งด่านเพื่อกวดขันวินัยจราจรอะไรต่างๆนี่หรือว่าตั้งด่านเพื่อตรวจหาสารเสพติดเนี่ยมันไม่มีระบุไว้นะครับมันเป็นพูดง่ายว่าเป็นกฎหมายหรือเป็นระเบียบเฉพาะที่ระดับผู้บังคับการอนุญาตกันไปเป็นคราวๆต้องมีเวลาที่อย่างสมมติว่าผู้บังคับการให้ตั้งจุดตรวจตรงนี้นะครับตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงเพราะนั้นเที่ยงท่านก็ต้องเลิกตามความจำเป็นที่มันจะต้องตั้งก็ฝากถึงตำรวจชั้นผู้น้อยทุกท่านนะครับว่าอย่างด่านตรวจหาสารเสพติดนี่นะครับด้วยความเป็นห่วงข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับว่าถ้าเป็นการตรวจหาสารเสพติดระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงนามไว้โดยท่านสุดารัตน์เกยุรพันธ์นะครับมันจะมีบ่งบอกไว้หมดว่าการจะตรวจหาสารเสพติดนี้มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับบัตรปปส.บัตรป.2ท่านต้องมีนะครับบางทีบางครั้งเราเห็นเจ้าหน้าที่เอาง่ายๆว่าไม่น่าจะมีบัตรแต่ท่านไปตรวจถ้าพวกผมหรือว่าทีมนักรบด่านเถื่อนไปถ่ายทอดสดได้มันเป็นผลนะครับมันเป็นผลกับตำแหน่งหน้าที่ทางราชการของท่านแต่ที่พวกผมทำนี่ก็คือว่าไม่อยากให้พวกท่านปฏิบัติที่อะไรที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าปล่อยปะละวางได้นะครับอะไรที่มันไม่ควรได้ท่านก็ไม่ควรทำถ้ามันเป็นไปตามกฎหมายนะครับมันต้องทำกฎหมายมันต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะกับประชาชนมันศักดิ์สิทธิ์มันก็ต้องบังคับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยไม่ใช่เจ้าหน้าที่คิดว่าบางครั้งที่พวกเรานะครับไปถ่ายทอดสดได้นี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าพอใส่ชุดข้าราชการแล้วคิดว่าตัวเองทำได้ทุกเรื่องจริงๆกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจถึงขนาดนั้นนะครับก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่างานมันถูกแบ่งไว้โรงพักหนึ่งมีส่วนราชการนี่กี่ภาคส่วนนะครับฝ่ายสืบฝ่ายสอบอะไรต่างๆคือมันแยกไปแล้วนะครับวันนี้เรามาแจ้งความนี่ก็คือมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเราไม่ได้มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่จราจรซึ่งถ้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่จราจรนี่มันก็จะเป็นคู่กรณีกันนะครับเราไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวตำรวจที่บางแก้วนี้ผมก็ไม่รู้จักสักคนนะครับเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนแต่สิ่งที่เราเห็นประชาชนเดือดร้อนแล้วมันน่าจะหยุดได้แล้วนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายมันประกาศใช้ตั้งแต่วันที่20กันยามาแล้วปี62ด้วยซ้ำไปแต่นี่มันปี63แล้วครึ่งปีไปแล้วก็ยังเห็นว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับการออกใบสั่งก็ยังสามารถเรียกเงินได้อยู่เพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะแก้ไขยังไงไอ้ที่เราเดินแจ้งความโรงพักไหนที่เราไปขอแล้วไม่ให้หมายถึงว่าขอให้ท่านเลิกปฏิบัติเถอะเราไม่อยากเห็นตำรวจชั้นผู้น้อยต้องถูกดำเนินคดีแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองมีอำนาจใช้ได้อยู่เพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ว่าพวกท่านผิดคือผมคิดได้ว่าพวกท่านทำละเมิดกฎหมายชี้ผิดที่ถูกคือศาลไม่ใช่พวกผมเพราะนั้นก็อย่างนี้แหละครับพวกผมก็อย่างที่ป๋าเกรียงไกรไทยอ่อนพูดนั่นแหละครับว่าเอาอิสรภาพเข้าแลกนะครับเพื่อนที่มากับผมทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่มาเป็นกำลังใจให้ผมเท่านั้นเองถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดอย่างไรผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวถ้าจะติดคุกผมติดคนเดียวในกรณีที่ใบสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่อ้างว่ายังมีกฎหมายรองรับอยู่พอเราถามถึงประเด็นว่าคุณใช้อำนาจอะไรไปออกใบสั่งหาคำตอบไม่ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้กับรังสรรค์นะครับมาเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้เองแล้วก็เอาว่าวันนี้เราโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีผู้กับฝ่ายกฎหมายมาจากส่วนกลางนะครับมาเป็นพูดง่ายๆว่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับรองผู้กับรังสรรค์ฝ่ายสืบนะครับมาช่วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ด้วยความว่าเราก็โอเคมันเป็นเคสหนึ่งที่ระดับผู้กับฝ่ายกฎหมายซึ่งไม่ได้ประจำอยู่ที่โรงพักนี้แต่ท่านมา
แล้วก็เราพวกเราเองในเพจทั้งรบจันเถื่อนและก็ผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นไทยวิจารณ์หรือเป็นของตำรวจและท่องเที่ยววันนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจว่าแสงสว่างที่ไปอุโมงค์มันน่าจะมองเห็นนะครับการยับยั้งการไม่การยับยั้งการใช้ใบสั่งที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยมันน่าจะเพียงพอแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เองก็จะไม่น่าจะไปปฏิบัติเช่นเดิมได้นะครับก็ช่วยกันมีบางท้องที่ที่เราดำเนินการไปแล้วก็มีการหยุดการตั้งจุดตรวจหรือตั้งด่านที่จะไปออกใบสั่งแต่ด้วยผลของการที่เราไปเดินแจ้งความหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ท่านยังถ้ายังดื้อดึงอยู่มันก็เป็นเหมือนกับว่าผิดซ้ำเข้าไปอีกนะครับผมก็ยังยืนยันว่าถ้ายังมีอยู่ก็จะต้องดำเนินคดีซ้ำเข้าไปอีกนะครับก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับแม้ว่าตั้งแต่เช้าบ่ายสามโมงมาจนกระทั่งบัดนี้พี่น้องเราก็ยังยืนหยัดที่จะอยู่เป็นเพื่อนผมนะครับก็รู้สึกอบอุ่นและก็รู้สึกปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่เราทำงานตรงนี้มานะครับเพราะนั้นก็หลายๆคนก็มาจากทางไกลด้วยก็ต้องขอบคุณก็หนักไปกว่านั้นก็คือจริงๆผมไม่น่านะครับไม่น่าที่จะเอาหัวหน้าระดับหัวหน้าผมอีกทีนึงมายืนเคียงข้างกับผมแต่ทีนี้ว่าต้องขอบคุณท่านมากๆคือจริงๆด้วยธุระด้วยภารกิจท่านก็ยุ่งพออยู่แล้วแต่วันนี้ต้องเอาท่านมาแต่คราวหน้าก็คงไม่เอาไปแล้วล่ะคงเกรงใจนะครับไม่เป็นไรครับเนาะก็ขอบคุณหัวหน้ามากที่มาอย่างน้อยให้พี่น้องได้เห็นว่าหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนนี้เป็นหนังสือพิมพ์ข่าวตำรวจและท่องเที่ยวก็ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมามากมายภาพเมื่อก่อนนี้จะส่วนมากจะเป็นภาพสีนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีหน้าปกที่น่าเก็บไว้เพราะส่วนมากจะเป็นรูปในหลวงนะครับก็ไล่มาตั้งแต่บางทีบางครั้งตั้งแต่รัชกาลที่1มาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อก่อนนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับเอาพิมพ์หนังสือพิมพ์ตรงนี้เข้าก็ไปแจกตามโรงพักต่างๆเพราะฉะนั้นผู้กำกับบางที่เขาจะเก็บภาพนั้นไว้ทุกวันนี้ตั้งแต่ในหลวงไม่อยู่กับเรานะครับภาพนั้นยังมีความหมายสำหรับประชาชนคนไทยทั่วประเทศอยู่เหมือนเดิมนะครับในหลวงรัชกาลที่9ยังอยู่ในใจของประชาชนทั่วไปนะครับโอเคนะแล้วพี่ธีระมีอะไรต่อไหมครับอันนั้นก็เป็นคำที่ชี้แจงของคุณธนพัฒน์นะครับก็ขอขอบคุณสำนักข่าวทุกสำนักข่าวนะครับที่ติดตามและขอบคุณแฟนเพจนักรบดันเถื่อนนำโดยท่านประธานเกรียงไกรไทยออดนะครับขอบคุณแฟนเพจต่างๆและทีมทนายอัยการผมธีระไซน้อยผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยวิจารณ์จะรายงานผลทางคดีที่คืบหน้าต่อไปสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ